วิธีทำข้าวเหนียวมูนเริ่มด้วยคนผสมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบเตยเข้าด้วยกันจนน้ำตาลทรายละลายใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกลงคนให้เข้ากันพักไว้จนข้าวระอุทั่วดีวางแป้งเปาะเปี๊ยะแช่แข็งลงบนภาชนะตักข้าวเหนียวมูนลงบนแป้งเปาะเปี๊ยะวางมะม่วงน้ำดอกไม้พับแป้งเปาะเปี๊ยะให้สวยงามจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำเปาะเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วงลงทอดในกระทะจีดไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักรางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดกะทิสำเร็จรูปแล้วโรยหน้าด้วยถั่วทองทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะ